ใครว่าฝ้าเป็นแล้วเป็นเลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักการวิธีการรักษาฝ้าด้วยหัวใจเท้าไม่แสบไม่เจ็บไม่คันเห็นผล 100% และรักษาหายได้จริงครับนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปเอาล่ะเข้าไปรับชมข้อมูลได้เลยครับวิธีการรักษาฝ้าในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงเลเซอร์หรือจะเป็นการซื้อครีมราคาแพงแต่ละวิธีก็มีความเสี่ยงและการดูแลที่แตกต่างกันครับแต่วันนี้เราจะนำวิธีแบบพื้นบ้านที่สามารถใช้รักษาฝ้าได้ผลจริงแบบ 100% มาแนะนำครับกับหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางด้านความสวยความงามเป็นอย่างมากนะครับในการช่วยรักษาฝ้าแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงหลายๆคนหรือผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับฝ้าจะใช้หัวใช้เท้าผิดวิธีครับหัวใช้เท้านั้นเวลาหั่นออกมาเป็นแว่นๆครับแล้วนำไปแช่น้ำเกลือประมาณ 10-15 นาทีซะก่อนและหลังจากนั้นก็นำมาซับด้วยกระดาษทิชชู่ครับยางที่เป็นอันตรายที่สามารถทำให้ผิวพรรณของเราแพ้นั้นก็จะหลุดออกไปครับหลังจากนั้นคุณก็มาวางบนผิวหน้าได้เลยครับทิ้งไว้ประมาณ15หรือประมาณ10นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าผู้ที่เป็นมากเป็นน้อยทำแบบนี้ทุกวันคุณก็จะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงทางด้านผิวหน้าของคุณที่ดีขึ้นครับอ้อแต่ขอแนะนำนะครับเวลาที่คุณทำแล้วคุณไม่ควรจะออกแดดครับควรจะทาครีมกันแดดด้วยหรือกางร่มก็จะช่วยได้มากนะครับเพราะว่าผิวของคุณจะเริ่มบางลงครับถ้าคุณทำแล้วอย่างไรแล้วก็ครบ1สัปดาห์กรุณาหยุดสักประมาณ 3-5 วันนะครับเพราะว่าผิวของคุณจะได้ซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองครับวิธีการรักษาฝ้าอย่างถูกต้องวิธีนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลเป็นอย่างดีครับในการดูแลสุขภาพและการดูแลผิวพรรณถ้าถูกอกถูกใจอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและคุณคิดถึงด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม